นักวิชาการอิสระโพสต์หักล้างก้าวไกลปฏิรูปแก้ไขมาตรา112เท่ากับล้มล้างไม่ใช่คุ้มครองประมุขไม่ใช่คุ้มครองเสรีภาพประชาชนแต่คุ้มครองคนคิดล้มล้างนายภูนเดชกนิการนักวิชาการอิสระอดีตที่ปรึกษาการเมืองนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์โพสต์เฟซบุ๊กวันที่29 มกราคม 2567ถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลโพสต์คลิปชี้แจงการที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายและดำเนินการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าปฏิรูปเท่ากับล้มล้างแก้ไขมาตรา112เท่ากับล้มล้างเพราะเท่ากับเปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดต้องการล้มล้างสามารถกระทำการที่เป็นการบ่อนทำลายหรือล้มล้างได้โดยไม่ผิดกฎหมายทั้งโดยการพูดการเขียนการเผยแพร่หรือโดยการแสดงออกผ่านการกระทำต่างๆได้การแก้ไขมาตรา112จึงไม่ใช่การคุ้มครองประมุขแต่เป็นการทำให้ประมุขปราศจากการคุ้มครองโดยกฎหมายและการแก้ไขมาตรา112ก็ไม่ใช่การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเพราะประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกสำนึกในคุณูปการที่สถาบันมีต่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ในอดีตและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันที่มีต่อประเทศชาติคนส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่มีความคิดไม่มีเหตุผลที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือจับจ้วงสถาบันแต่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองข้าราชการโกงกินรวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ผูกขาดกินรวบและเอาเปรียบประชาชนมากกว่าการแก้ไขมาตรา112จึงเป็นการคุ้มครองคนที่มีความคิดล้มล้างสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์มิได้ถูกวางไว้ที่สูงโดยกฎหมายที่มีบทลงโทษสูงแต่อยู่ในที่ปกติธรรมดาเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนที่ยอมได้รับการคุ้มครองจากการถูกหมิ่นประมาทกล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียหายสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในที่สูงเพราะคุณูปการที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ครั้งก่อร่างสร้างประเทศไทยจวบจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของคนไทยแก้ไขนำไปสู่การล้มล้างในที่สุดก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนพรรคก้าวไกลได้โพสต์คลิปชี้แจงถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลข้อความว่าปฏิรูปต้องไม่เท่ากับล้มล้างแก้ไข112ไม่เท่ากับล้มสถาบันแต่คือหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นไปเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงอยู่คู่สังคมประชาธิปไตยโดยสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองประมุขกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเพราะการวางสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในที่สูงไม่ได้ใช้กฎหมายที่รุนแรงและโทษสูงแต่คือการทำรงสถานะของพระมหากษัตริย์ไว้บนฐานของเหตุผลสติปัญญาและความยินยอมพร้อมใจของประชาชนแก้ไขไม่ใช่ล้มล้างผมไม่สนใจประเด็นที่หลายฝ่ายมองกันว่าพรรคก้าวไกลโพสต์คลิปนี้เพื่อพยายามเอาตัวรอดกรณีที่ในวันพุธที่31 มกราคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยกลางคำร้องคดีล้มล้างการปกครองหรือคดีที่มีการร้องว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่1และ2ตามลำดับมีการเสนอร่างแก้ไขมาตรา112เข้าสภาและนำนโยบายแก้ไข112ไปหาเสียงเลือกตั้งเป็นพฤติการที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่แต่ผมโพสต์นี้เพื่อหักล้างเหตุผลที่พรรคก้าวไกลนำมาอ้างหรือนำมาแก้ตัวครับนายภูนเดชระบุภูนเดชกนิกานักวิชาการอิสระอดีตที่ปรึกษาการเมืองนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์29 มกราคม 2567